ค่ะมันมาจากเพลงค่ะใช่ค่ะไม่ได้แบบว่าเพลงแบบว่าแสงสว่างเนาะก็มาจากเพลงเพลงมันเพราะดีเราก็เลยแบบว่าเป็นคนไม่ค่อยเก่งแคปชั่นเท่าไหร่นึกคำพูดไม่ค่อยเก่งก็เลยเอาเพลงมาเขียนแล้วกันค่ะช่วงนี้หวานกันแบบว่าผ่านแคปชั่นผ่านไอจีมากไม่บ่อยไม่บ่อยค่ะนานๆทีค่ะใช่แฟนก็แซวใช่ก็แซวตามปกติค่ะเห็นเขาก็ไปหาเราที่กองถ่ายแบบใช่ค่ะวันนั้นเราไปถ่ายกันที่เขาใหญ่ค่ะพี่เขาว่างพอดีก็เลยได้ไปด้วยกันพี่เขาก็ไปพักผ่อนส่วนเราก็ไปทำงานค่ะไม่ค่ะเป็นการเหมือนแบบว่าถ้าว่างก็พยายามหาเวลามาเจอกันมากกว่าค่ะใช่เป็นให้ป่ะคะเป็นสารีให้เราได้ไม่ค่ะไม่ค่ะไปด้วยกันไปด้วยกันแต่ว่ามีคนขับรถให้ค่ะใช่ค่ะถ่ายก็เลยขับเหมือนกันแต่ยังไม่มาจริงค่ะก็ขอบคุณค่ะเขาบอกว่าสมัยตามนั้นแหละแบบมาเติมเต็มก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงบ้างเลยค่ะก็เขินนะคะเขินค่ะแล้วก็เสริมกันอะไรในชีวิตเราก็จริงๆหนูว่ามันเหมือนเป็นการที่เราเจอคนที่เราคุยกันเข้าใจกันในหลายๆเรื่องทัศนคติค่อนข้างตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ค่ะในก่อนหน้านั้นที่แบบว่าไปพัทยาใช่ไหมคะแล้วก็ลงภาพโรงแรมแล้วพี่เคนก็เหมือนแบบลงสระน้ำค่ะแถวนั้นมันอยู่แบบที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็มองว่าเป็นเดียวกันเราด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วคือหนูไปทำงานอยู่แล้วค่ะอยู่พัทยาคือพี่เขาแวบก็ว่างมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่โรงแรมคือทางโรงแรมจัดให้ค่ะใช่ไม่ได้ไปสัมผัสไม่ได้ไม่ค่ะแต่ไม่หาแบบใช่ค่ะเป็นช่วงแก๊ปเวลาว่างเพราะว่าหนูถ่ายตอนกลางคืนตอนเช้าก็เลยจะว่างค่ะไม่ว่าจะเป็นสัมผัสตับเรามองความสัมพันธ์ทำอะไรก็เป็นแบบไปหมดกดถามว่ากดดันไหมไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณที่บางคนก็บางคนชอบติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากจะมีการถามไม่เพียงไม่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นตามคอมเมนต์ในรูปใน Instagram มากกว่าค่ะตามกดไลค์อะไรประมาณเนี้ยค่ะเห็นว่ามีข่าวแบบที่ว่าแบบฝ่ายชายตัวติดเราจนทำให้เขาเสียงานอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างถูกโยงไปว่าแบบทำให้ฝ่ายชายเสียงานอะไรโอ้หนูว่าไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าพี่เขาก็โตแล้วพี่เขาเป็นคนแยกแยะเรื่องงานแล้วก็สิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบได้ดีค่ะหนูว่าไม่น่าจะไม่จริงค่ะแต่หนูในคำว่าคนที่เขาจะคิดว่ามันเป็นคนตามข่าวที่เรียกว่าเขาติดเราไปไม่นะคะหนูว่าไม่ค่ะเพราะว่าเท่าที่หนูสัมผัสคือพี่เขาก็คือเขาก็รู้งานของเขาว่าสิ่งไหนที่เขาจะต้องทำเขาก็มีความรับผิดชอบไม่เคยเสียงานไม่เคยเสียงานนะคะไม่น้อยค่ะถ้าเราไปรับฟังกับสิ่งรอบข้างมากเกินไปแบบหนูว่าบางทีมันก็ทำให้เราเครียดเปล่าๆเราเอาที่เรารู้ความจริงเอาที่เราแบบว่าเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรดีกว่าค่ะคนบอกว่าเป็นอีกคู่นึงที่ต้องสตรองแบบว่าจับมือกันข้ามผ่านแบบคอมเมนต์เรื่องแรงไปข่าวแรงไปเรารู้สึกยังไงบ้างจริงๆแล้วหนูว่าเหมือนด้วยความที่เราโตขึ้นหลายๆอย่างเราก็เหมือนมีประสบการณ์มากขึ้นบางทีเราก็จะรู้เองค่ะหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาที่มีแบบคนมาคอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพอมันมีข่าวนี้ออกมาเองเราได้คุยกันไหมคะกับเคนจริงๆถามว่าคุยไหมไม่ได้คุยกันจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นแต่ว่าคือด้วยความที่เราก็เล่นอินสตาแกรมเล่นโซเชียลเราก็ต้องมีผ่านหูผ่านตาเห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะเราไม่ได้แบบว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสขนาดนั้นค่ะเราก็ต้องผ่านไปให้ได้จริงๆแล้วก็ให้กำลังใจปกติค่ะไม่ใช่แค่เรื่องข่าวก็เป็นเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราหวานกันเองคนก็มองว่าเราแบบหวานประชดคนที่แบบว่าคอยตั้งจับผิดอะไรแบบโอ้ไม่จริงเลยค่ะไม่จริงใช้ชีวิตให้เรามีความสุขให้ตัวเรารู้ว่าเราแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำก็พอแล้วค่ะก็ถือว่าตอนนี้แฮปปี้ทั้งคู่เนาะแฮปปี้ค่ะ